สวัสดีค่ะหนำระดามาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้หนำระดาจะมาอ่านบทประพันธ์ของพรรณวดีเรื่องปมรักรัติการให้ฟังกันอีกนะคะวันนี้เรามาต่อกันตอนที่13นะคะพิมพัสรายืนมองร่างสูงในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำกางเกงยีนขายาวปีนหน้าต่างออกไปและถอนหายใจยาวออกมาทำตัวเหมือนลมพัดมาแล้วก็พัดไปกลับมาแล้วเหรอเป็นไงแฮปปี้ไหมเล็กน้อยลืมตาแป๋วแหววถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นตามนิสัยหล่อนไม่รู้ไม่เห็นอะไรก่อนหน้านั้นเลยก็ดีท่านเขาท่านดีต่อฉันมากเลยท่านเป็นสุภาพบุรุษทุกอย่างแต่บังเอิญฉันเกิดมึนวายซะก่อนก็เลยขอตัวกลับมาพักผ่อนแหมน่าเสียดายจังเลยนึกว่าเธอจะมีเวลาได้โรแมนติกกับท่านเขานานๆซะอีกแล้วได้เต้นรำด้วยกันหรือเปล่าอ่ะพิมพ์พัชราพยักหน้าช้าๆดวงตาส่องประกายแวววาวอย่างนี้ต้องขยายแล้วนะว่ามาเลยเพื่อนเล็กน้อยลุกขึ้นนั่งขัดสมาธิบนเตียงนอนทำหน้าทำตาว่าอยากรู้มากๆก็ไม่มีอะไรหรอกนะท่านเขาชวนฉันเต้นรำแล้วก็เราก็เต้นรำกันท่านเขาเล่าตำนานที่เล่ากันมากว่า100ปีให้ฟังด้วยล่ะท่านกำลังเล่าจะถึงตอนจบพอดีเด็กบ้าที่ไหนก็ไม่รู้เขี้ยงก้อนหินมาโดนกระจกหน้าต่างแตกเลยท่านเขาก็คงหมดอารมณ์ฉันเองก็รู้สึกมึนก็เลยขอตัวท่านฉันกลับมาพักผ่อนนี่แหละจ้ะน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆเลยเด็กบ้าคนนั้นน่ะน่าจะจับตัวมาตีก้นซะให้เข็ดเลยไม่เป็นไรนะพรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้เธอก็จะได้พบท่านเขาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมจ้าคืนพรุ่งนี้ฉันต้องรำเมขลาในงานเลี้ยงด้วยนะน่าเสียดายเนาะฉันต้องอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเจ้าภาพเขาไม่ได้เชิญอะไม่เป็นไรแล้วฉันจะเล่าทุกอย่างให้เธอฟังเองพรุ่งนี้เที่ยงฉันมีนัดต้องเข้าไปในเมืองนะเลี้ยงมาไปด้วยกันนะเธอมีนัดกับใครอ่ะรู้จักใครที่นี่เหรอเราไม่รู้จักใครเลยนะพิมพ์สีหน้าและแววตาของเล็กน้อยบอกถึงความสงสัยอย่างเปิดเผยไว้ถึงเวลาเธอก็รู้เองแหละฉันง่วงแล้วล่ะขอตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโอเคฉันก็จะนอนต่อเหมือนกันแหละยังไม่เต็มตื่นเลยเล็กน้อยหันไปตกหมอนเบาๆแล้วล้มตัวลงนอนหลับตาต่อไม่นานหล่อนก็หลับสนิทไปพิมพัสราเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดนอนชุดนอนของเธอตัดด้วยผ้าสำลีลายดอกไม้เล็กๆตัวเสื้อแขนยาวกระโปรงตัวหลวมยาวให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเธอเดินไปเอนตัวลงนอนบนเตียงข้างๆเพื่อนรักที่นอนกรนเสียงดังแล้วเธอสวดมนต์และนอนหลับตาลงไม่นานนักก็หลับสนิทไปท้องฟ้าภายนอกพร่างพราวด้วยหมู่ดาวระริบระยับพิมพัสรากำลังนอนหลับตาพริ้มอยู่บนพื้นภายในคุกที่คุมขังแขนขาของเธออิสระจากโซ่ตรวนเธอกำลังหลับไหลเหมือนคนที่ต้องมนต์สะกดและอยู่ในอ้อมกอดของท่านเคาดอนไครสเลอร์แม้ว่าจะหลับไหลไม่ได้สติแต่เธอกลับรู้สึกได้ว่าใบหน้าของท่านเคาดอนไครสเลอร์ค่อยๆโน้มลงมาจนใกล้ใกล้จนกระทั่งริมฝีปากหยักบางเกือบจะสัมผัสซอกคอขาวของพิมพัสราแต่ทันใดนั้นเสียงใครคนหนึ่งดังขัดจังหวะขึ้นมาอย่านะอย่าทำร้ายเธอใบหน้าของท่านเขาดอนชะงักหันไปมองพิมพัสราลืมตามองไปยังที่มาของเสียงทุ้มที่แสนคุ้นหูร่างสูงของจัสตินก้าวเข้ามาในที่คุมขังเขายืนเด่นอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์และดวงดาวที่ส่องลอดแสงเข้ามาเขาสวมชุดชาวบ้านแบบโบราณนายมาทำอะไรที่นี่พิมพัสราลืมตาโตและร้องถามไปฉันมาช่วยเธอไงล่ะเธอต้องไปกับฉันเราจะหนีไปด้วยกันนะใครก็ตามเราไปไม่ได้ทันทีที่พูดจบจัสตินก็เข้ามาจนใกล้และโอบร่างของพิมพัสราพาไปขึ้นม้าที่ผูกไว้กับต้นไม้ด้านนอกเขาควบม้าหนีไปด้วยความรวดเร็วความเร็วของม้า
ทำให้พิมพัสราตกใจกลัวเธอกลัวตกจึงต้องจับตัวเขาไว้แน่นและแนบใบหน้าลงบนแผ่นอกกว้างของเขานับจากวันนี้ไปฉันจะดูแลเธอด้วยชีวิตของฉันเองนายจะพาฉันไปไหนหญิงสาวเอ่ยถามด้วยความหวาดหวั่นในใจเราจะไปในที่ที่ไม่มีใครตามเราไปได้ฉันหวังดีต่อเธอนะเธอต้องเชื่อใจฉันแต่ฉันกลัวนะพิมพัสราร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวมือใหญ่แข็งแรงโอบกอดเธอไว้แน่นฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเธอได้อีกฉันจะดูแลเธอตลอดไปในอ้อมกอดแห่งความรักพิมพัสราหลับตาลงด้วยความสุขใจพิมพ์ตื่นได้แล้วตื่นเธอนี่มัน8โมงเช้าแล้วนะเล็กน้อยมีสีหน้าอิ่มสดใสเพราะได้นอนเต็มที่มาทั้งคืนหล่อนเข้ามาปลุกพิมพัสราถึงเตียงนอนในตอนสายของวันรุ่งขึ้นพิมพัสราลืมตาขึ้นมาด้วยความงัวเงียแต่พอเล็กน้อยลงนั่งบนเตียงจนง่วงไปเพราะน้ำหนักและยื่นข้อมือมาให้ดูนาฬิกาเธอถึงกับมีสีหน้าตื่นดวงตาเบิกโตด้วยความตกใจยิ่งฉันเผลอหลับไปไม่รู้เรื่องเลยก็นั่นน่ะสิปกติเธอเป็นคนตื่นเช้าจะตายฉันเสียอีกที่นอนขี้เซาไม่ยอมตื่นแต่วันนี้แปลกจังเลยเป็นไรไปหรือเปล่าพิมพ์เล็กน้อยถามด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเมื่อคืนฉันคงเมาวายจ้ะแล้วฉันยังฝันร้ายด้วยเธอฝันอะไรอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมมันไร้สาระน่ะฉันต้องเก็บโน่นเก็บนี่มาฝันเป็นตุเป็นตะไร้สาระจริงๆเลยฉันไปอาบน้ำดีกว่าเดี๋ยวจะได้กินอาหารเช้าด้วยกันไงพิมพัสราไม่ยอมเล่าความฝันให้เพื่อนรักฟังเธอรีบเปลี่ยนเรื่องด้วยการลุกจากเตียงเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านในทันทีหลังจากรับประทานอาหารเช้าด้วยกันในห้องแล้วอับสรเดินหน้าตึงมาหาสองสาวถึงห้องพักและเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยว่าถ้าเขาออกนอกเมืองไปทำธุระแต่ถ้าจะกลับมาร่วมงานเลี้ยงในคืนนี้ด้วยถ้าสั่งให้ฉันพาเธอสองคนเข้าไปเที่ยวในเมืองรถพร้อมแล้วถ้าเธอสองคนพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปได้ทันทีแต่ต้องกลับมาให้ทันเตรียมตัวสำหรับงานเลี้ยง1 ทุ่มตรงนะอย่าลืมล่ะขอบคุณค่ะพิมพัสราเอ่ยตามมารยาทไม่ได้ถือสาว่าอับสรจะทำท่ามึนตึงกับเธอและเพื่อนแต่มองโลกในแง่ดีว่าอับสรทำหน้าที่ได้อย่างไม่ตกบกพร่องต่างหากหญิงสาวรู้สึกโล่งใจที่ไม่ต้องวางแผนไปพบจัสตินที่ร้านอาหารในเมืองตามนัดหมายโอกาสดีมาถึงเองดังนั้นเมื่ออับสรเดินจากไปแล้วสองสาวจึงหยิบเสื้อแจ็คเก็ตยีนมาสวมและเตรียมตัวออกเดินทางไปชมเมืองคนขับรถสวมสูทสีดำใบหน้าเฉยเมยไร้ความรู้สึกขับรถลิมูซีนสีดำพาสองสาวเข้าไปในบริเวณเมืองเก่าที่เรียกว่าโอเชสกี้ครุมลอฟพิมพัสราส่งภาษาบอกคนขับรถให้มารอรับณที่เดิมที่ส่งเธอทั้งสองลงจากรถในเวลาบ่าย3 โมงทั้งสองรอจนรถลิมูซีนกลับไปแล้วจึงออกเดินชมเมืองเก่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13และได้รับการอนุรักษ์ความสวยงามเอาไว้อย่างดีจนได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและมาถึงเวลาใกล้เที่ยงพิมพัสราชวนเล็กน้อยเดินไปที่ร้านอาหารพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงที่สุดและตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำวอลตาวาแม่น้ำสายหลักของเมืองครุมลอฟจากที่นี่สามารถมองเห็นวิวปราสาทเก่าได้อย่างชัดเจนสองสาวเดินเข้าไปในร้านอาหารที่ตกแต่งแบบพื้นเมืองเช็กเสียงเรียกเป็นภาษาอังกฤษคุ้นหูดังมาจากโต๊ะด้านในสุดของร้านเท่านี้ครับเล็กน้อยหันไปตามเสียงและยกมืออวบอ้วนขึ้นทาบอกในตาตีเล็กเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจหารู้ไม่ว่าหล่อนแซงทำที่จริงแล้วเล็กน้อยเป็นคนโทรศัพท์บอกกำหนดเวลาเดินทางมาคุมรอฟของเธอและเพื่อนให้จัสตินรู้คุณจัสตินมาทำอะไรที่นี่คะจัสตินยิ้มน้อยๆเป็นเชิงรู้กันเป็นในๆ
ก่อนจะพูดว่าผมก็สะกดรอยตามคุณสองคนมาไงล่ะครับเชิญนั่งก่อนครับชายหนุ่มพายมือให้สองสาวนั่งลงที่โต๊ะพิมพัสรานั่งลงแล้วเธอเอ่ยถามอย่างไม่รีรอเลยนายมีเรื่องสำคัญอะไรจะเล่าให้ฉันฟังเล่ามาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวก่อนสิครับใจเย็นๆรออาหารมาก่อนท้องอิ่มก่อนแล้วผมจะเล่าให้ฟังโอเคไหมพิมพัสราทำหน้าเบื่อหน่ายแต่ก็ยอมรับประทานอาหารพื้นเมืองของเช็กที่เสิร์ฟมาในจานโตหมูทอดแผ่นกลมๆปลาชุบแป้งทอดแผ่นสี่เหลี่ยมไก่ชุบแป้งชิ้นพอคำกับผักเคียงที่ต้มสุกแล้วได้แก่ผักบรอกโคลีข้าวโพดอ่อนมะเขือเทศแตงกวาผักกาดขาวและข้าวโพดต้มที่แกะเป็นเม็ดแล้วขาดไม่ได้คือเบียร์พื้นเมืองสำหรับจัสตินคนเดียวเพราะสองสาวไม่ดื่มเมื่อทุกคนรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วพิมพัชราเอ่ยเร่งด้วยความอยากรู้จนเล็กน้อยมองเพื่อนรักด้วยความแปลกใจปกติพิมพัชรามักจะสุขุมและใจเย็นไม่เคยใจร้อนอย่างนี้มาก่อนเลยอิ่มแล้วน่าจะเริ่มเล่าได้หรือยังครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังคุณสองคนต้องตั้งใจฟังให้จบก่อนนะครับอย่าเพิ่งขัดผมโอเคนายนี่เรื่องมากจริงๆพิมพัชราพึมพำออกมาด้วยความอ่อนใจก่อนจะนั่งนิ่งฟังสิ่งที่จัสตินกำลังจะเล่าเสียงฝีเท้าม้าควบดังกอกๆผ่านไปยังเนินเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งซึ่งปกคลุมด้วยต้นไม้รกร้างเสียงม้าร้องดังฮี่ฮี่และหยุดตะกุยเท้าด้าตรงบริเวณเนินดินที่ปกคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีชายวัชกรบนหลังม้ามีสีหน้าสงสัยก่อนจะยกมือตบคอม้าเบาๆเพื่อปลอบประโลมไม่ให้มันตื่นกลัวเมื่อม้าสงบนิ่งแล้วชายผู้นั้นจึงชักม้าไปยังต้นไม้ใหญ่และกระโดดลงจากหลังม้าผูกมันไว้ที่นั่นชายคนดังกล่าวหยิบถุงสีดำใบใหญ่ที่ผูกติดกับหลังม้าเดินมายังเนินดินที่มาหยุดตะกรุยม้าและเริ่มต้นใช้อุปกรณ์ต่างๆได้แก่จอบเสียมขุดดินลงไปจนลึกประมาณ1เมตรเมื่อเสียมกระทบเข้ากับของแข็งสีหน้าของชายชะกันคลายยิ้มออกมาเจอแล้วคราวนี้เรารวยแน่แต่เมื่อขุดต่อไปอีกภาพที่ปรากฏในหลุมดินเบื้องหน้าทำให้ชายชะกันเริ่มเกิดความไม่มั่นใจเพราะมันหาใช่หีบเหล็กที่คนโบราณใช้บรรจุสมบัติอันได้แก่เพชรนินจินดาไม่แต่มันกลับกลายเป็นโลงศพสีดำที่ปิดสนิทหากแต่โซ่ตรวนสีดำที่ล้อมโลงศพไว้ถูกของมีคมตัดขาดออกจากกันแล้วชายชะกันเบิกตาโพลงด้วยความตกใจเมื่อเห็นฝาโลงขยื่นเปิดออกมาฉับพลันทันใดนั้นศพที่นอนอยู่ในโลงสีดำก็ลุกพรวดขึ้นมาและเอื้อมมือยาวขาวซีดมาจับไหล่ของชายชะกันเอาไว้แน่นปล่อยไม่ทันขาดคำพูดร่างของชายชะกันก็ตกอยู่ในอุ้งมือของเจ้าผีดิบใบหน้าซีดขาวริมฝีปากของมันมีเขี้ยวยาวงอกออกมาก่อนที่ชายชะกันจะคิดหนีเจ้าผีดิบก็จับไหล่บิดไปมาและฝังเขี้ยวยาวลงบนซอกคอดูดเลือดด้วยความกระหายยิ่งนักเมื่อจัสตินเล่าจบเรื่องจบแล้วพิมพัชราจะเอ่ยถามด้วยความสงสัยและไม่เชื่อฉันจะเชื่อนายได้ยังไงนายมีอะไรมาพิสูจน์ว่ามีแวมไพร์มีผีดูดเลือดจริงนายล้อพวกเราเล่นหรือเปล่าผมเปล่านะผมไม่ได้ล้อคุณเล่นๆผมกำลังจะบอกคุณสองคนว่าหลังจากนั้นแวมไพร์หรือผีดูดเลือดก็เริ่มออกอาละวาดดูดเลือดคนทั่วไปทั่วคลุมลอฟเลยจะเป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวดังไปถึงอเมริกาด้วยนะและข่าวนี้เองก็ทำให้ครอบครัวผมต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยนายหมายความว่ายังไงพิมพัชรามีสีหน้างงงันกับเรื่องที่จัสตินเพิ่งเล่าให้ฟังก็บรรพบุรุษทางพ่อของผมมาจากเมืองคลุมลอฟแม่ผมเป็นชาวอเมริกันพ่อแม่ของผมท่านทั้งสองพบรักกันที่คลุมลอฟพอหลังแต่งงานก็อพยพไปอยู่กับแม่ที่อเมริกาช่วงเวลานั้นเกิดเรื่องนี้พอดี
ก็เลยทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาชาวบ้านนะก็พากันเชื่อว่าพ่อผมเป็นพวกแวมไพร์เหมือนกันคุณพูดว่าอะไรนะพิมพิชราร้องออกมาด้วยความตกใจชาวบ้านทุกคนเข้าใจว่าครอบครัวของผมเป็นแวมไพร์แต่มันไม่เป็นความจริงผมต้องพิสูจน์ความจริงเพื่อแก้มนต์ทินในครอบครัวของผมทีนี้คุณเข้าใจหรือยังด้วยการโยนความผิดไปให้คนอื่นนั่นเหรอแต่ผมมีหลักฐานพิสูจน์ว่าดอนไครสเลอร์คือแวมไพร์ตัวจริงคุณจะเชื่อผมไหมเชื่อผมสักครั้งเถอะนะนายจะให้ฉันเชื่อได้ยังไงว่าท่านเขาดอนเป็นอย่างที่นายคิดและชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมนายต้องการให้ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นใช่ไหมถูกต้องครับคืนนี้ผมจะพิสูจน์ให้คุณสองเห็นสองคนเห็นด้วยตาตัวเองแต่คุณสองคนต้องสัญญาก่อนนะว่าจะให้ความร่วมมือกับผมเต็มที่โดยเฉพาะคุณพิมคุณจะเชื่อผมไหมนะเชื่อผมสองสาวต่างนิ่งเงียบไม่พูดอะไรอีกจนกระทั่งเวลาผ่านไปชั่วใจหนึ่งตกลงฉันจะเชื่อนายฉันจะร่วมมือกับนายพิสูจน์ความจริงในที่สุดพิมพ์พัชราก็ตัดสินใจที่จะเชื่อคำพูดของเขาฉันด้วยคนเล็กน้อยสนับสนุนตกลงคืนนี้เราสามคนจะช่วยกันเปิดหน้ากากเผยโฉมหน้าที่แท้จริงของท่านเขาดอนไครสเลอร์ด้วยกันนะครับจัสตินยื่นมือออกมาตรงหน้าพิมพ์พัชราลังเลนิดนึงก่อนจะยื่นมือมาซ้อนเล็กน้อยยื่นมืออวบอ้วนมาซ้อนเป็นคนสุดท้ายคืนนั้นห้องโถงใหญ่ชั้นล่างของปราสาทได้รับการตกแต่งให้เป็นสถานที่จัดงานเลี้ยงที่หรูหราอลังการโดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อเรียกรายเงินเข้ามูลนิธิดอนไครสเลอร์หรือมูลนิธิตะวันฉายเขาดอนไครสเลอร์สวมสูทยาวสีดำผมดำหวีเรียบยืนเด่นสง่าอยู่ในงานอับสรสวมชุดราตรีสีแดงเปิดเผยเรือนร่างอวบอัดเผยอกอิ่มยืนขนาบข้างท่านเขาตลอดเวลาบรรดาแขกรับเชิญชาวยุโรปที่เป็นไฮโซหญิงชายต่างแต่งตัวหรูหราทยอยกันมาร่วมงานจนเต็มห้องโถงกว้างและแล้วการแสดงก็เริ่มต้นขึ้นพิมพัสราในชุดนางเมขลาสีขาวออกมารำไทยอย่างอ่อนช้อยสวยงามตามท่วงทำนองดนตรีไทยเล็กน้อยยืนมองด้วยความภาคภูมิใจอยู่ด้านหลังประตูจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปการแสดงจบลงท่านเขาดอนไครสเลอร์เดินตรงเข้ามามอบรางวัลให้พิมพัสราด้วยตัวเองนี่คือรางวัลจากฉันเขาดอนไครสเลอร์บรรจงสวมสร้อยเส้นเล็กให้ที่คอระหงขาวของพิมพัสราแสงจากโคมไฟคริสตัลกลางห้องโถงสะท้อนมาที่จี้ทับทิมรูปหัวใจสีแดงราวสีเลือดฉันขอมอบหัวใจดวงนี้ให้เธอสัญญานะว่าจะสวมสร้อยเส้นนี้ติดตัวตลอดเวลาและตลอดไปค่ะพิมพัสราสบดวงตามีอำนาจของท่านเขาดอนเราต้องมนต์สะกดอับสรยืนมองด้วยสายตาริษยาแล้วรีบเข้ามาขัดจังหวะทันทีเชิญท่านเขาค่ะได้เวลาดินเนอร์แล้วนะคะแขกทุกคนรอท่านอยู่ค่ะเขาดอนไครสเลอร์หันไปมองโต๊ะดินเนอร์ยาวเต็มไปด้วยอาหารพื้นเมืองเช็กที่เสิร์ฟมาพร้อมไวน์พื้นเมืองแขกทุกคนนั่งรอประธานอยู่จึงจำใจต้องเดินจากพิมพัสราไปด้วยความเสียดายยิ่งนักเล็กน้อยเดินเข้ามาหาพิมพัสราที่กำลังยืนมือจับจี้ทับทิมสีแดงสดในตาลอยรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเธอพิมเธอจะได้ล้างหน้าล้างตาไงพิมพัสราตื่นจากภวังค์รีบหันมาถามเพื่อนรักเธอพูดว่าอะไรนะเล็กน้อยฉันบอกให้เธอรีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าล้างตาลืมไปแล้วหรือว่าคืนนี้เราต้องพิสูจน์ความจริงด้วยกันจริงสิฉันเกือบลืมไปงั้นเรารีบกลับไปห้องพักกันเถอะนะเล็กน้อย
สองสาวรีบชวนกันกลับไปห้องพักทันทีและรอการติดต่อจากจัสตินเมื่องานเลี้ยงเลิกราอับสรทำหน้าที่ยืนยิ้มอ่อนหวานส่งแขกที่ประตูด้านหน้าปราสาทขณะเดียวกันจัสตินสวมชุดดำซุ่มตัวอยู่ในที่มืดส่องกล้องดูเหตุการณ์อยู่ข้างนอกปราสาทเขาลดกล้องส่องทางไกลลงและหยิบโทรศัพท์มือถือมากดติดต่อแต่ไม่มีสัญญาณบ้าจริงเกิดไม่มีสัญญาณขึ้นมาซะงั้นแหละชายหนุ่มบ่นกับตัวเองอย่างหัวเสียพิมพัชราและเล็กน้อยกลับเข้ามาในห้องพักพิมพัชรารอการติดต่อจากจัสตินแต่เงียบหายไปเธอจึงตัดสินใจว่าจะเข้านอนเพราะเพิ่งรู้สึกเหนื่อยและอ่อนเพลียเหมือนกันเล็กน้อยนอนหลับไปสักพักแล้วเสียงกรนเริ่มดังมาเป็นระยะยังไม่ทันที่พิมพัชราจะได้สวดมนต์ก่อนนอนเช่นทุกคืนที่ผ่านมาเธอรู้สึกเหมือนกับต้องมนต์สะกดเสียก่อนเธอเดินเหม่อลอยไปเปิดประตูและเดินออกจากห้องพักไปอย่างไม่รู้ตัวเลยพิมพัชราเดินเหม่อลอยไปเรื่อยๆจนไปถึงห้องใหญ่ห้องหนึ่งเหมือนกับมีแรงดึงดูดจากภายในห้องให้เธอเดินเข้าไปหาเธอผลักประตูที่แสนหนักอึ้งจนเปิดออกและก้าวเดินเข้าไปข้างในอย่างช้าๆที่นั่นเขาดอนไครสเลอร์ยืนนิ่งอยู่กลางห้องที่มืดสลัวใบหน้าซีดขาวของเขาดอนหันมามองและยิ้มน้อยๆด้วยความพึงพอใจฉันรอเธอมานานแล้วในที่สุดเธอก็มาหาฉันจนได้ฉันจะทำให้เธออยู่กับฉันที่นี่อยู่กับฉันตลอดไปเขาหนุ่มยื่นมือขาวซีดมาจับมือของพิมพัสราไว้ทั้งสองยืนสบตากันนิ่งนานจบตอนที่13แล้วนะคะมัมประดาต้องขอบคุณผู้ฟังที่อ่านที่ฟังกันมาจนจบตอนนะคะถ้าหากว่าชอบก็ช่วยกรุณากดไลค์ถ้าหากว่าถูกใจกดแชร์แล้วก็ถ้าอยากจะติดตามความเคลื่อนไหวของแหม่มระดานะคะก็กรุณากด subscribe กันด้วยนะคะจะได้ทราบข่าวความเคลื่อนไหวของแหม่มระดาค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็โชคดีรวยๆเฮงๆด้วยกันทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ